ถ้าวันนี้คุณทำโฆษณาบน Facebook อยู่นะครับคุณเคยมีคำถามไหมครับว่าโฆษณาที่คุณทำไปเนี่ยมันดีกว่าหรือมันแย่กว่าคนอื่นๆอย่างไรโดยเฉพาะคู่แข่งของคุณวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันครับวันนี้เช้าวันเสาร์นะครับออฟฟิศผมหยุดครับแต่ผมต้องมาทำ YouTube ครับเดี๋ยวเข้าออฟฟิศกันครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีใครอยู่เลยมืดตึ๊ดตือเลยเปิดไฟก่อนครับมองเห็นไหมฮะมืดตึ๊ดตือก็ประมาณว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3ไม่มีคนอยู่สักชั้นครับมีอนันต์อยู่คนเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Facebook ครับขึ้นข้างบนเลยครับสำหรับคุณที่ทำธุรกิจอยู่บน Facebook ตอนนี้นะครับแน่นอนคุณต้องทำโฆษณาบน Facebook คุณเคยมีคำถามอยากจะรู้ไหมครับว่าโฆษณาที่คุณทำเนี่ยมันดีหรือมันแย่กว่าคนอื่นๆอย่างไรนะครับประมาณว่าจริงๆแล้วคือวันนี้ผมจะนำข้อมูลของการทำโฆษณามาเป็นราคากลางให้กับคุณนะครับก็คือมาเป็นเช่นยกตัวอย่างเป็นราคาค่าโฆษณาเฉลี่ยเพื่อคุณจะได้ฟีลลิ่งนะครับว่าโฆษณาที่คุณทำอยู่เนี่ยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ผมให้เนี่ยมันแพงหรือมันถูกอย่างไรนะครับก็ประมาณว่าถ้ามันแพงเกินไปคุณอาจจะต้องกลับไปดูเพื่อจะปรับแต่งโฆษณาของคุณนะครับเพราะเป็นไปได้ว่าโฆษณาคุณเนี่ยจะแพงกว่าชาวบ้านหรือคู่แข่งของคุณนั่นเองข้อมูลของสิ่งที่ผมจะข้อมูลของค่าโฆษณาที่ผมจะให้ในวันนี้ก็ได้มาจากที่ผมเก็บข้อมูลจากการทำโฆษณาให้กับลูกค้ารายอื่นๆนะครับเพื่อมาเป็นค่ามาตรฐานสำหรับตัวของพวกเราในการที่จะเปรียบเทียบกับโพสต์หรือโฆษณาต่างๆที่เราทำนะครับดูว่ามันดีกว่าหรือแย่กว่าค่ามาตรฐานนะครับการทำโฆษณาบน Facebook เนี่ยมีอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันตัวแรกที่คนนิยมทำกันมากที่สุดก็คือการโปรโมทโพสต์นั่นเองนะครับการโปรโมทโพสต์มีอยู่2แบบใหญ่ๆที่คนทำกันแบบแรกเป็นภาพนิ่งก็คือคุณมีภาพโฆษณา1ภาพแล้วก็เขียนแคปชั่นโฆษณาโพสลงไปบนหน้าแฟนเพจของคุณนะครับราคากลางของมันนะครับนี่เลยไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นไหมฮะค่าโฆษณานะครับค่าโฆษณาที่เป็นมาตรฐานอยู่แถวๆ50สตางค์ถึง70สตางค์ต่อ engagement engagement พูดง่ายๆก็คือคลิกแล้วกันจริงๆมันคือทุกกิจกรรมที่เขาทำกับโฆษณาของคุณนะครับค่ามาตรฐานทั่วๆไปอยู่แถวๆนี้ถ้าคุณมีค่าโฆษณาที่แพงกว่านี้ก็เป็นไปได้ว่าคุณจ่ายค่าโฆษณาแพงเกินไปครับคุณต้องมีการไปปรับแต่งหรือเปลี่ยนการทำโฆษณานะครับส่วนถ้าเป็นโพสต์แบบที่เป็นวิดีโอโพสที่เป็นแบบวิดีโอนะครับค่ามาตรฐานมันอยู่แถวๆ10สตางค์ถึง30สตางค์ต่อวิวนะครับ Facebook เขาคิดวิวเนี่ยก็ต่อเมื่อโฆษณาคุณแสดงได้ประมาณ3วินาทียังน้อย3วินาทีนะครับงั้นค่ามาตรฐานอยู่แถว10สตางค์ถึง30สตางค์นะครับต่อไปเป็นการโปรโมทเพจการโปรโมทเพจนะครับก็คือต้องการที่จะทำโฆษณาเสร็จแล้วพอคลิกที่โฆษณาแล้วไปที่หน้าแฟนเพจของคุณเพื่อต้องการยอดไลค์นั่นเองนะครับตกแล้วอยู่ไลค์ประมาณ 3-5 บาทต่อไลค์ครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้สามารถจะประมาณได้ถ้าคุณต้องการไลค์สักกี่พันกี่หมื่นไลค์คุณก็คูณ 3-5 บาทก็ไปนะครับนั่นก็คือบัดเจ็ตที่คุณควรจะเตรียมไว้สำหรับการทำโฆษณาแบบเพจไลค์นะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นการทำโฆษณาแบบคลิกไปที่เว็บไซต์มีภาพโฆษณาแล้วคุณอาจสามารถเลือกปุ่มได้ Buy Now Shop Now Learn More อะไรประมาณนี้ครับพอคลิกที่โฆษณาไปที่เว็บไซต์ของคุณนะครับค่ามาตรฐานของมันอยู่ประมาณ 2-5 บาทต่อคลิกนะครับก็อยู่แถวๆนี้แหละโดยที่มีค่า CTR อยู่ 1.5% ความหมายคือเปอร์เซ็นต์การคลิกอยู่แถวๆ 1.5% โฆษณาแสดง100ครั้งเนี่ยมีคนคลิกที่โฆษณาคุณประมาณ 1-2 ครั้งก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่ผมทำโฆษณาบน Facebook เนี่ย
ผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะมาวิเคราะห์เพื่อจะมาเป็นตัวชี้วัดว่าโฆษณาที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาแสดงวิธีนั้นให้คุณดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละในการที่จะเข้าไปดูข้อมูลบางตัวที่ผมคิดว่าคุณน่าจะนำไปกลับไปใช้กับการทำโฆษณาของคุณได้นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้คุณดูในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะดูว่าการทำโฆษณาของคุณมันโอเคหรือไม่คุณจะต้องเข้าไปดูที่ AdWords Manager หรือตัวจัดการโฆษณาจริงๆแล้วดูจากมือถือก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าดูจากคอมพิวเตอร์มันเห็นอะไรง่ายกว่าแล้วก็หลายได้เห็นหลายมุมมองมากกว่าคุณสามารถดูวิดีโอย้อนหลังในการใช้ AdWords Manager ผมทำวิดีโออธิบายการใช้งานให้คุณเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคุณเข้าไปใน AdWords Manager คุณก็จะเห็นข้อมูลการทำโฆษณาต่างๆของคุณซึ่งจะเป็นภาพรวมของการทำโฆษณาสิ่งที่ผมชอบดูก็คือคอลัมน์ของคอร์สนะครับซึ่งจะบอกถึงค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อผลลัพธ์เช่นถ้าเป็นการทำโฆษณาที่เป็นแบบวิดีโอก็จะเป็นคอส per 3 second video view หรือถ้าจะเป็นการโปรโมทโพสต์ก็จะเป็นคอส per post engagementตัวต่อไปที่ผมจะใช้เพื่อดูประสิทธิภาพของโฆษณาแต่ละตัวคือข้อมูล engagement ให้คุณคลิกไปที่ปุ่มทางด้านขวานะครับตรงคำว่า performance แล้วก็ให้คุณเลือกไปที่ engagement ระบบก็จะแสดงข้อมูล engagement ออกมาให้ดูนะครับซึ่งจะบอกว่าโฆษณาของคุณเนี่ยมียอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดแชร์เป็นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวที่ผมโฟกัสคือคอลัมน์ post commentsแล้วก็โพสต์แชร์สยิ่งมีเยอะก็แสดงว่าโพสต์ที่คุณทำเนี่ยมีคนสนใจเยอะครับและถ้าคุณรันโฆษณาหลายๆโพสต์พร้อมกันเนี่ยคุณก็สามารถจะเห็นได้ว่าโฆษณาตัวไหนของคุณเนี่ยได้รับความสนใจมากกว่ากันและเทคนิคของผมก็คือผมจะทำโฆษณาหลายๆโพสต์พร้อมกันครับโดยเริ่มจากการใช้เงินโฆษณาต่อวันไม่มากและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมาเปิดดูเจ้าข้อมูล engagement ตัวนี้ล่ะครับถ้าผมเห็นว่าโพสต์ไหน engagement ไม่ดีผมก็จะปิดโฆษณาของโพสต์ตัวนั้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเงินโฆษณาในโพสต์ที่ได้รับ engagement สูงๆครับอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบดูก็คือ video engagement เพราะว่าโพสต์ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยเป็นโพสต์แบบวิดีโอผมก็เลยอยากดูว่าวิดีโอที่ทำออกไปเนี่ยมีคนสนใจขนาดไหนเพื่อจะดูข้อมูลตัวนี้ให้คุณไปที่เดิมนะครับคลิกไปทางด้านขวาแล้วคราวนี้เลือกวิดีโอ engagement คุณก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอของคุณเนี่ยแสดงขึ้นมานะครับเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นเนี่ยผมขออธิบายความหมายของแต่ละคอลัมน์นะครับ impression ก็คือจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง 3 second video views ก็คือจำนวนวิวที่ได้รับโดยที่ Facebook เขานับวิวของวิดีโอของคุณเนี่ยเมื่อวิดีโอของคุณแสดงไปได้อย่างน้อย3วินาที Cost per 3 second view ก็คือค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อวิวนั่นเอง 10 second video views ก็คือจำนวนวิวที่คุณได้รับโดยที่ Facebook เขานับวิวก็ต่อเมื่อวิดีโอของคุณเนี่ยแสดงไปอย่างน้อย10วินาทีเหตุผลที่มีข้อมูลในคอลัมน์นี้นะครับก็เพราะว่าการทำโฆษณาในรูปแบบวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกให้ Facebook คิดเงินโฆษณาของเราได้แบบที่3วินาทีหรือจะนับไปที่10วินาทีค่อยคิดเงินโฆษณากับคุณโดยปกติแล้วผมเลือกที่10วินาทีครับคอลัมน์ต่อไป Cost per 10 second view ก็คือค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อวิวโดยที่วิวที่คิดที่10วินาทีคอลัมน์ต่อไป Reach ก็คือจำนวนคนที่เห็นโฆษณานั่นเองส่วน amount spent ก็คือค่าโฆษณาทั้งหมดที่ใช้ไปแล้วก็กลุ่มของคอลัมน์สุดท้ายนะครับ video watch ที่ 25% 50% 75% 95% หรือ 100% นะครับตัวนี้จะบอกคุณว่าจำนวนคนที่ดูวิดีโอของคุณในช่วงความยาวต่างๆเนี่ยเป็นสักมีสักกี่คนนะครับยกตัวอย่างเช่นคอลัมน์ที่ video watch at 50% ก็หมายความว่ามีจำนวนคนสักกี่คนที่ดูวิดีโอของคุณไปจนถึง 50% ของความยาววิดีโอและตัวสุดท้ายที่ผมชอบดูข้อมูลคือผมจะดู breakdown ข้อมูลของ engagement ตามเพศและก็ช่วงอายุเพื่อจะดูลักษณะกลุ่มคนที่ชอบดูวิดีโอของผมครับโดยเลือกไปที่ engagement เหมือนตอนแรก
แล้วต่อจากนั้นคุณก็คลิกไปที่ปุ่ม breakdown นะครับและให้เลือก age and gender เพื่อจะแตกข้อมูลตามอายุและเพศนั่นเองอย่างในตัวอย่างข้อมูลนี้นะครับผมรู้ได้ว่าผู้ชายสนใจวิดีโอของผมมากกว่าผู้หญิงและผู้ชายส่วนใหญ่ที่สนใจวิดีโอของผมเนี่ยมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปีผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะทำให้คุณเห็นภาพการทำโฆษณาของตัวเองมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วข้อมูลการทำโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยชี้แนวทางในการทำโฆษณาบน Facebook ให้กับคุณนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยใช้เวลาในการดูข้อมูลเหล่านี้ให้มากๆนะครับอย่ามัวแต่ลงโฆษณาบน Facebook อย่างเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการดูข้อมูลเหล่านี้ผลลัพธ์ของมันก็คือเราหวังว่านะครับเราสามารถจะรู้ได้ว่าการลงโฆษณาบน Facebook เนี่ยมันคุ้มค่ากับธุรกิจของคุณหรือไม่ผมอนันต์สมศาสตร์ smbjump.com สวัสดีครับ